สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาดูต่อนะครับกับ Desert Storm นะครับตอนนี้อยู่ที่แคมป์ไทยครับเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วนี่วันนี้ร้อนมากเลยครับวันนี้อากาศร้อนมากแต่พอตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วพอเริ่มเย็นแล้วอากาศมันคงเปลี่ยนแปลงมันก็เลยมีพายุเกิดขึ้นให้เพื่อนได้เห็นนี่นะครับลมจะแรงครับพอลมแรงก็พัดพาฝุ่นมาได้ง่ายเพราะฝุ่นของทะเลทรายเนี่ยมันเป็นผงนะครับเป็นผงละเอียดกว่าบ้านเรามากเหมือนขี้ฝุ่นเลยที่เพื่อนได้เห็นนี่หลังคาที่เป็นกระสีสังกะสีต้องระวังเลยครับเนี่ยหลุดขึ้นมานี่ตายแน่นี่ครับเอาของอะไรเบาๆต่างๆว่าล้มระเนระนาดกันไปเพราะนั้นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในทะเลทรายนี่จำเป็นที่ต้องมีความแข็งแรงเลยนะครับไม่งั้นผมว่าปลิวไปตามแรงลมแน่นอนครับผมแรงลมได้มีอิทธิพลกับอาคารมาก